เชิญกรรมาธิการครับแพทย์หญิงวิบุลพันธิตดิลกนะคะกรรมาธิการแล้วก็กรรมการแพทยสภาประเด็นที่เลือก12สัปดาห์นี่จะไม่พูดซ้ำเพราะได้ชี้แจงเหตุผลไปแล้วนะคะถามว่าทำไมต้องมีการกำหนดเป็นตัวเลขถ้าเรามองจากของประเทศทั้งอเมริกาหรือหลายๆประเทศรอบบ้านเราเขาจะใช้เป็นสัปดาห์ชัดเจนแล้วแล้วก็เรียนทุกท่านให้ทราบว่าการแพทย์ไทยเราเก่งนะคะไม่น้อยหน้าต่างประเทศถามว่าในอดีตเนี่ยเราเคยใช้การคำนวณอายุครรภ์โดยใช้การซักประวัติซึ่งความแม่นยำมันน้อยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ด้วยบริบทหรือที่เราคิดร่างกฎหมายอันนี้เราอยากจะให้ทุกภาคส่วนชี้แนะเชิญชวนให้ผู้หญิงทั้งหลายเข้าสู่ระบบสุขภาพเขาก็จะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนได้มีการประเมินอายุครรภ์อย่างถูกต้องผู้หญิงเราเก่งนะคะอยากจะรู้ว่าท้องหรือไม่ท้องเนี่ยก็ไปตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์เองซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานั้นถ้าเขาประสงค์จะดูแลตัวเองเขาก็สามารถเดินเข้าไปที่คลินิกไหนก็ได้ไปตรวจดูว่าค่าอายุครรภ์เท่าไหร่ซึ่งจะเป็นผลดีด้วยนะคะเพราะว่าดีไม่ดีเด็กอาจจะโตกว่าที่เขาคำนวณเอาไว้ก็ได้ทางการแพทย์เราที่บอกว่าไม่แม่นยำก็หลายๆอย่างแต่ท่ามกลางความไม่แม่นยำก็มีความแม่นยำถ้าเราตรวจอายุครรภ์เด็กในท้องอ่อนๆเป็นใช้คำภาษาธรรมดานะคะในท้องอ่อนๆโดยเฉพาะ12สัปดาห์เนี่ยเราสามารถวัดขนาดเด็กออกมาได้และจากขนาดเด็กเนี่ยเราจะบอกถึงอายุครรภ์ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการประเมินโดยแพทย์12สัปดาห์นี่เราสามารถตอบได้แล้วว่าแม่นยำถามว่าทำไมตัวเลขถึงมีความสำคัญเพราะว่ายาแต่ละอย่างความปลอดภัยการใช้มันจะถูกจำกัดด้วยอายุครรภ์ค่ะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นต่อไปก็ถ้าสมมติว่ามีการพลาดเกินเลยแล้วเข้ามาอยู่ในระบบสุขภาพเขาตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมเขาจะเกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดขอก้าวล่วงไปถึง305เดิมในวงเล็บ1ซึ่งเป็นข้อยกเว้นถ้าเขามีปัญหาทางสุขภาพกายสุขภาพจิตเขาก็สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ถามว่าสุขภาพจิตประเมินยากไหมข้อบังคับแพทยสภาที่ออกมาก็ให้ใช้แบบทดสอบง่ายๆแล้วก็ทำโดยแพทย์ก็ได้หรือใครก็ได้แต่ในที่สุดแพทย์ก็ต้องมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในทุกปัญหาที่เขาตั้งครรภ์แล้วเขาไม่พร้อมเขาสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยยังมีทางออกก็เลยขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่าตัวเลขจำเป็นต้องกำหนด12สัปดาห์แล้วก็ความแม่นยำมีค่ะมีค่อนข้างจะสูงมากขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ